เสียงโทรศัพท์เด้อเอามาสวัสดีครับเชิญครับผมค่ะลุงหมอครับลุงหมอกำลังคุยครับเชิญครับวันนี้หนูรู้สึกว่าปวดหัวมากแล้วก็อ้วกอะค่ะคำว่าหนูคือใครเนาะที่มีลูกแฝดนะคะมีลูกแฝดนะโอเคขอถามข่าวดีแล้วที่โทรมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหมือนแบบว่าปวดหัวหนักมากค่ะว่ามีอ้วกจนเลือดกำเดาไหลอะค่ะอย่าเพิ่งมาถึงตรงนี้นะของเก่าก่อนรู้สึกเป็นไงแฝดเป็นไงก้าวหน้าไงคืบหน้าไงครับผมตรงนั้นตอนนี้ยังไม่ไปตรวจที่ดูอีกรอบเลยอะค่ะลุงหมอยังไม่ไปตรวจถามว่าปวดท้องไหมครับไม่ปวดค่ะรู้สึกมีดิ้นที่จริงขนาดนี้ยังไม่ดิ้นหรอคะเด็กยังไม่ดิ้นค่ะปกติจะ3-4 เดือนค่ะถึงจะดิ้นนะคะเด็กใช่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 นะอยู่ในภาวะตกใจอยู่ไหมครับตอนนี้คะมีภาวะตกใจไหมเมื่อเวลาหมอก็แทงว่านะอยู่ในคัน2หัวใจไม่ทำงานน่ะตกใจตกใจวันนั้นตกใจแล้ววันนี้ยังตกใจอยู่หรือเปล่าครับวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนใช้เวลาในการทำใจแล้วก็ได้คุยกับลุงหงอกอะค่ะว่ารอสักวัน2 วันค่อยดูอาการอีกรอบนึงอะค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าเลือดที่ไหลมานะวันนั้นน่ะนะฮะตอนนี้อยู่หรือยังครับวันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนึงอะค่ะออกน้ำตาลปริมาณที่ออกมานะฮะมากเท่าเดิมค่ะนิดเดียวเนาะค่ะโอเคก็แปลว่าไอ้ที่วันนั้นที่ช่วยไปนะมันกระตุกที่อวัยวะเนาะก็เป็นไปได้ไหมมันเยียวยาตรงนั้นให้หรือเปล่าไม่ทราบนะทางฝั่งผมก็ไม่สามารถแทนความรู้สึกของคุณได้นะครับที่มันตอบสนองมานิดเดียวอะเนาะเอาละเมื่อคุยกับลุงหงอกเรียบร้อยแล้วถามว่ายังปวดหัวอยู่หรือเปล่ายังรู้สึกว่าปวดหัวอยู่ค่ะวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวหนักมากค่ะแล้วก็อ้วกมากอะค่ะถึงขั้นอาเจียนเนาะโอ้อาเจียนเนี่ยเขาเรียกว่าไมเกรนนั่นเองปวดจนอาเจียนเนี่ยถือว่าไมเกรนเคยเป็นไมเกรนไหมครับเคยค่ะว้าวกี่ครั้งที่ถึงขั้นอ้วกอาเจียนเนี่ยก็ปกติจะไม่ค่อยอ้วกเท่าไหร่แต่ครั้งนี้มันเหมือนหนักอะค่ะโอเคมันดับเบิลเนาะค่ะเพราะเราด้วยในส่วนที่อยู่ในท้องเราด้วยเนาะโอเคใส่สมอนท็อกไปยังค่ะโปรดสังเกตนะทำตามคำบอกแล้วดูจะหายปวดนะครับปวดหัวหายปวดความเจ็บปวดมันเป็นทุกข์เนาะคำว่าทุกข์คือไม่ดีนะสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในกายของสังขารของหนูไปอยู่กับลุงหงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนึกแค่นี้ก็พอแล้วเตรียมตัวทำตามคำบอกนะหายใจตามปกติไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นตรงนั้นนะครับส่วนทางมือขยี้จุดที่มันปวดแถวๆขมับนั่นแหละครับกับหลังใบหูนั่นแถวนั้นนะครับกดไปกดมาเดี๋ยวหายเองว่าถ
ามว่าเป็นจังได้ครับผมเบาหัวขึ้นอยู่หางหงอกเบาในลักษณะหายไปไหมหรือว่ายังคงค้างอยู่ครับผมเบาขึ้นยังคงค้างนิดหน่อยอะค่ะมันดูขึ้นอยู่ค่ะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเอาช่างตวงวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมวลดูสิเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นร้อยจะเหลือประมาณ30อะค่ะโอ้ไปแล้ว70พอใจหรือยังล่ะอยากให้หายคนเลย ทนมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอใช่ค่ะ มันปวดมันทรมานเนาะเอาจะพาพลิกขั้วโลกกลับเหนือเป็นใต้ได้ไหมโลกใบนี้นี่ไหม กลับแย่ๆให้เป็นหายไปขาดไปเลยอย่างเงี้ยเนาะเออผมก็ว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะเอาแล้วต่อไปฟังให้ดีนะขณะนี้อยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนท่านอนครับท่านั่งขัดสมาธิค่ะนั่งขัดสมาธิลุกขึ้นมายืนตรงเคารพธงชาติซะ ยืนตรงเคารพธงชาติดีๆเริ่มต้นสูดอากาศเข้าไปปื๊ดทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้เอาจมูกดีที่สุดอ่ะปื๊ดเข้าไปกลั้นนานๆฟังเสียงด้วยทนไม่ไหวจึงออกนะอย่าลืมนวดหัวด้วยนะนวดรวบไปยังท้ายทอยด้วยนะไม่รู้เต็มศีรษะกันแล้วก้มเงยแงนใบหน้าด้วยก็ยิ่งดียิ่งดีก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่กระโดดตึ้งตึ้งตึ้งเอาส้นเท้าลงที่พื้นซิกระแทกเท้าตึงตังตึงตังสักหน่อยนึงดูมันจะหายปวดหัวทันทีกระแทกเท้าเนี่ยหายเลยส้นเท้าลงพื้นนะครับถามว่าเฮ้ยหายประเด็นไหนวะเนี่ยย้ำไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนงั้นคำถามสุดท้ายถามว่าเป็นจังได้ครับผมดีขึ้นอยู่ค่ะหมออืมดีขึ้นถึง 100% มั้ยตรงนี้เหมือนจะเกือบแล้วค่ะโอ้โหพอใจไหมทางนั้นนะพอใจนะถ้าพอใจตามด้วยท้องนิดนึงนะคาแมวท้องเบาๆนะคะเออทักทายทักทายทักทายหมอผมว่าเขาวินิจฉัยผิดไปแล้วนั่นผมว่านะนะถ้าหากว่าหยุดหัวใจหยุดทำงานนะครับจะถึงสัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมฮะคงจะพุ่งพวดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะและก็ยังก็ปวดมากประมาณนั้นครับจะโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นแล้วท้องไส้เราไม่ปวดเลยสบายสบายนี่ครับยังคิดเหยียดซาวอยู่เหรอเพราะว่าคุณหมอนัดให้ไปซาวค่ะเพื่อถ้าสมมติว่ายังเต้นอยู่ก็จะเก็บน้องไว้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าแบบว่าถ้าเสียชีวิตทั้งสองคนจริงๆเขากลัวเหมือนน้องน้องเน่าอะค่ะที่คุณหมอแจ้งไว้อะค่ะกลัวเน่าแล้วมันเกิดอันตรายกับร่างกายอะค่ะก็สังเกตตรงที่มันขับถ่ายมาใช่ไหมที่บอกว่าเลือดดำแดงๆเป็นสีเทาสีอะไรสีน้ำตาลไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะก็สังเกตตรงนั้นนะฮะใช่ไหมครับเจ้าตัวเราเองสังเกตเองนะครับคือมันต้องมีคำว่าปวดนำหน้ามาก่อนโดยธรรมชาติมันแล้วมีคำว่าปวดแล้วก็มีเลือดออกมามากผิดปกตินะสองสิ่งนี้มันจะประกอบกันแล้วก็หารือแพทย์ด่วนประมาณนั้นครับช
ช่นะถ้าหากว่าสองสิ่งนี้มันไม่มีถ้าเป็นผมผมจะไม่ซาวนะเพราะผมจะรู้ฤทธิ์เดชคำว่าซาวมันเป็นยังไงคลื่นมันทำลายนะครับทำลายตัวเล็กทำลายตัวอ่อนก็แล้วกันคือมันสะดวกทางด้านฝั่งหมอเขาแต่มันมาไม่ดีทางด้านฝั่งเรานะพอเวลาที่สุดแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าถึงเวลาคลอดนะ9เดือนแล้วคลอดปุ๊บเป็นไปได้เยอะด้วยนะครับว่าถึงขั้นหลังๆเนี่ยเป็นออทิสติกเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮะนายแพทย์นางแพทย์เขาจะไม่พูดว่าไงเขาจะไม่บอกเราเพราะมันเป็นอาชีพของเขาสาวทีเสียกี่ตังค์ครับจ่ายกี่ตังค์ชอบไปหาหมอแต่ละครั้งถ้าสาวทีก็ประมาณ 4,000 กับ 5,000 ค่ะสาวแต่ละครั้งนะใช่ค่ะ 4-5,000 บาทนะครับแต่มานั่นก็คือสาวทุกครั้งแล้วก็จ่ายเงินทุกทีสะดวกเขาแต่มันก็จะมากลายเป็นแพ้ที่เรานะลุงพูดจะเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะอย่าไม่เชื่อลุงนะลุงไม่ใช่หมอนะเออเชื่อลุงไม่ได้นะลุงมันแนวธรรมชาตินะให้ทราบไว้นะครับออกแนวธรรมชาติไปนะขอให้ตั้งข้อสังเกตที่ผมยืดเวลาชวนคุยต้องการที่จะให้ถามว่าหัวหายหมดหรือยังนั่นเองที่ยืดเวลาคุยกันเนี่ยดีขึ้นมากค่ะโอ้โหถ้าใช้คำว่ามากด้วยนะแต่เป็น 99% ได้นะมั้งคำว่ามากนะนะแปลกเนาะของจริงมันก็ต้องแปลกเราทำไมเพราะว่าเราคุ้นเคยกับของไม่จริงมันก็เลยเดี๋ยวนะตั้งแต่เกิดมานะแอบมาเนี่ยฮะเรามาคุ้นเคยกับของไม่จริงทั้งหมดรอบตัวเราเรียกว่าคุ้นเคยกับสิ่งสมมติทั้งหมดจนกระทั่งเราสรุปว่ามันเป็นจริงงงไหมไม่งงเนาะเราคุ้นเคยกับสิ่งสมมติทั้งหมดมันคุ้นเคยจนกระทั่งเราเชื่อมันว่าเป็นจริงจริงๆแล้วมันก็จริงตามสมมติเท่านั้นแต่เวลาเจอฝั่งปรมัตถ์จากลุงเหาะก็เนี่ยครับฝั่งปรมัตถ์แล้วคุณก็ได้รับอานิสงส์ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจนี่คือพลังปรมัตถ์หรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคำว่าปรมัตถ์เนี่ยครับนะของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะนะจำภาษาไว้หน่อยครับแม้ว่าจะเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวร่างกายของหนูเองมันเป็นตัวที่อะไรที่ปรับตามนะร่างกายหนูเป็นเครื่องมือวัดก็แล้วกันดีไหมปวดหัวเป็นเครื่องมือวัดก็ว่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็สามารถที่ให้คำตอบได้โดยง่ายเนาะโอเคขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไปเมื่อเวลาเข้าสู่กรอบวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเป็นผมจะไม่ซาวต่อนะครับผมจะดูไปเป็น1เดือน2เดือนจนถ้าเขาดิ้นแต่ถ้าเขาดิ้นขึ้นมาเมื่อไรแล้วทางด้านฝั่งเราก็จะเป็นปกติอยู่ดำเนินชีวิตไปตามปกติอยู่นะแล้วก็เชื่อว่า2ชีวิตที่อยู่ในท้องของเรานั้นเขาคงเจริญเติบโตขึ้นมานะอย่างน้อยเราก็ได้คุยกันเนาะ6สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์7สัปดาห์ก็มาเจอกันตรงนี้แล้วก็นึกเอาไว้ว่าเออถ้าหากว่าจะมาอยู่กับเรามาเกิดก็มาด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ทำนองนี้นะคุยกับเขาครับผมลูกกับแม่คุยกันรู้เรื่องอยู่หรอกใช้ภาษานึกภาษาคิดคำว่าคุยโดยความคิดนะครับคุยกันด้วยวิธีนั้นโอเคนะมีอะไรก็โทรมานะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมยินดีด้วยครับนั่นเอาละก็แปลว่าปวดหัวก็ได้ผลทันทีเหมือนกันโอเคไปต่อ